ครับก่อนอื่นเรามีเคสนะครับนะพริกนะเมื่อสักครู่นะที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยเราเอาพริกคุณขวัญชนกขึ้นมาดูเลยนะครับท่านนี้ก่อนหน้าก็มีปัญหาส่งข้อมูลมานะบอกว่ามีปัญหาหลังจากนั้นก็แก้ปัญหาได้นี่หมอจุ๊ดจำคุณขวัญชนกได้ไหมเป็นเจ้าของร้านของชำที่ปราจีนบุรีมีลูกน้องช่วยดูแลพริกเป็นโรคอะไรคะตั้งคำถามมานี่หมอจุ๊ดงงมากเลยนะเลี้ยงมาอย่างดีแล้วหมอจุ๊ดภาพถัดไปนี่อาจารย์ทนก็บอกว่าขอทราบที่อยู่หน่อยชื่ออะไรส่งมาเยอะๆหน่อยส่งมาแค่พริก 4-5-6 อันเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยก็บอกว่าชื่อขวัญชนกอยู่ปราณบุรีนี่ประจวบคีรีขันธ์นะคะข้าถัดไปนี่ร้านนี่ขายของมาโปรโมทให้ร้านด้วยตั้งแต่ออกรายการทีวีเนี่ยบอกขายดีมากครับ โอ้โหสภาพเป็นไงพริกสวนก็นะดูแลก็มีการจัดการที่วางแผนดีมากครับจัดการถ้าทำดีๆเนี่ยรวยรวยแน่ๆถูกต้องไหมมาจุดภาพถัดไปนี่เนี่ยวางไว้ดีมากเลยนะครับก็เห็นยอดเหลืองๆแล้วล่ะครับนี่คืออาการของโรคชนิดไหนครับหมอจุดอันนี้จะเป็นเห็นแล้วเป็นไวรัสบางต้นนะครับโอ้โหแล้วนี่ดูพลิกขึ้นมาเหมือนกันนะรู้สึกจะเป็นพันเลดฮอตครับก็คือเมล็ดเก็บนี่ก็คือเก็บตอนเม็ดแดงๆบอกว่าปลูกตั้ง 3,000 ต้นนะ 3,000 ต้นนี่ก็เยอะนะประมาณ2ไร่ได้นี่ภาพตัดไปนะเป็นไล่ๆเลยทีมงานครับนี่เห็นชัดๆว่ามันเป็นยังไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1โหลพอดีหมอจุ๊ดส่งมาให้เห็นสภาพว่านี่คือย่ำแย่เอาไปขายได้ไหมเนี่ยหมอจุ๊ดคือเรียนว่าถ้าขายกินสดเนี่ยแม่ครัวแม่ฮอกพ่อบ้านแม่เรือนเนี่ยเขาไม่เอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปขายแล้วตากแห้งเนี่ยเราไม่มองไม่เห็นเป็นบดเป็นพริกบดเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับอาการที่เห็นเนี่ยก็คือมี2โรคนะครับครับก็คือโรคกุ้งแห้งแล้วก็โรคผดเน่ามี2โรคนะครับแต่มันจะมาแล้วมองแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมครับที่รับชมอยู่หน้าจอทีวีนะครับนะเรียกว่าทุกสารทิศทุกที่ทุกแห่งที่ปลูกพริกให้เห็นชัดๆนะครับนี่คือพริกที่มีปัญหานะครับหมอจุ๊กก็บอกแล้วนะเป็นโรคอะไรนะซึ่งโอกาสที่จะทำให้ดีกลับมาได้ผลเนี่ยยากมากละนะหลายท่านคงแบบเรียกว่าตัดใจละก็คงปล่อยทิ้งละแต่ว่านะเกษตรทีวีเรามีนวัตกรรมที่เรียกว่าจุลินทรีย์ MGL รูปแบบฝาสีน้ำเงินฝาเขียวแล้วก็ผงเคียนเนี่ยเอาไปให้นะเอาไปใช้ให้เต็มที่แล้วมาดูซิว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขไหมเอาภาพถัดไปนี่บอกว่าเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วนะโรคที่เป็นก็หายแล้วค่ะอาจารย์พลก็บอกเยี่ยมมากส่งภาพมานี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นถุงๆเลยนะเรียกว่าเก็บใส่ถุงพร้อมที่จะไปจำหน่ายทีนี้อาจารย์พลเนี่ยเป็นสื่อสารมวลชนไงส่งภาพมาภาพเดียวเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะอาจารย์พลบอกว่าหากพอมีเวลาช่วยเขียนสนับสนุนความสำเร็จที่แก้ปัญหาพริกให้หน่อยได้ไหมครับจากอาการแรกเริ่มพริกเป็นยังไงใช้ MGL ฝาอะไรบ้างผสมยังไงอัตราส่วนเท่าไหร่ใส่สารจับใบไหมฝาสีเงินฉีดช่วงไหนเวลาใดฉีดกี่วันครั้งฉีดไปแล้วกี่ครั้งผ่านไปกี่วันจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันดีขึ้นภาพถัดไปเพื่อความรวดเร็วนะแล้วฝาเขียวล่ะนะผสมเท่าไหร่นะกี่ซีซีฉีดไปเมื่อไหร่ฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปกี่วันนะจึงเห็นว่าผลผลิตดีขึ้นปัจจุบันเก็บผลผลิตกี่วันแล้วกี่วันครั้งแต่ละครั้งได้กี่กิโลเป็นพริกพันธุ์อะไรขอขอบคุณโอ้โหอาจารย์พลถามเป็นชุดตอบไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะตอบหรือเปล่านี่ไงตอบมาแล้วไงบอกว่าใช้ฝาชิ้นเงินเท่านี้ใช้ฝาเขียวอย่างนี้นะเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์พลข้ามไปเลยนะนี่เดี๋ยวอาจารย์พลจะมีข้อมูลที่อาจารย์พลทำไว้นี่คือสิ่งที่นะคุณขวัญชนกได้เอาไปใช้แล้วก็ส่งภาพโชว์มาว่าเอาฝาชิ้นเงินไป2ขวดเอาฝาสีเขียวไป1ขวดภาพถัดไปนี่ท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เห็นชัดๆว่าจากการที่เอาชุดไปเมื่อกี้ไปเนี่ยมาชุดครับเอาไปใช้ตามที่คำแนะนำนะและเมื่อกี้บอกใช้ยังไงก็บอกสูตรมาเรียบร้อยนะนี่ผมให้บอกว่าคุณขวัญชนกครับไปเด็ดพริกมา12เขาเรียกว่า12ผลนะ12เม็ดจะเรียกเม็ดอ่ะเรียกเม็ดอันนี้เรียกเม็ดอ่ะก็เรียกจะเรียกเป็นผลก็ได้อันนี้12ผล
เอา12ผลมาเรียงโอ้โหก็นี่1 2 3 4 5 6 7 8ฮะมี13เลยอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้มาแถมมาทำไมบอกว่า12ก็พอนะสวยไหมมาจุดสวยมากอ่ะสวยมากอ่ะภาพถัดไปนี่นะครับเดี๋ยวเอาโลโก้ออกนะข้างบนเนี่ยให้อ่านตามข้อความนี่เลยกรณีศึกษาพิกมีปัญหาของคุณขวัญชนกเกษตรกรชาวอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนใช้หลังใช้นะ1ใช้ฝาจิ้มเงิน60ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดตอน9โมงเช้าทิ้งไว้2วันแล้วฉีดฝาน้ำเงินซ้ำอีกรอบทิ้งไว้5วันจึงฉีดฝาเขียวหลังจากนั้นใช้ฝาเขียว20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดตอน7โมงเช้านี่พริกที่ปลูกเป็นพริกพันธุ์เลดฮอตประมาณ 3,000 ต้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคุณขวัญชนกนะครับได้นำมาให้เราได้ดูกันให้เห็นชัดๆเปรียบเทียบกันชัดๆว่าใครที่ปลูกพริกทั่วประเทศมีทางออกมีทางแก้เอาแนวทางของคุณควรจะต้องไปใช้นะครับเห็นไหมฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปคุณควรชนกนับเงินไม่หวาดไม่ไหวครับก็เรียนว่าก่อนใช้เป็นลักษณะการที่เป็นโรคนะครับที่เกิดเป็นพริกเพราะพริกเนี่ยเราจะต้องเอาเมล็ดไปขายนะครับทีนี้ก็พริกที่สวยๆนะคือเป็นพริกรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ที่ออกมาใหม่หลังจากที่เรียกว่าเรากวาดล้างไอ้โรคที่เกิดขึ้นกับพริกมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยหายแล้วพริกรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยก็ปราศจากอาการของโรคดังกล่าวนะครับก็ชัดเจนนะครับคุณขวัญชนกครับต้องขอบคุณมากที่ส่งภาพส่งข้อมูลมาตามที่อาจารย์พลร้องขอไปแต่ว่าไม่มีการเตรียมกันนะไม่ได้มีการบอกว่าจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่เลยนะเอาตามข้อเท็จจริงซึ่งภาพเมื่อสักครู่นั้นนะครับก็เป็นหลักฐานแล้วนะท่านผู้ชมได้ดูทันไหมนะครับมีการเปรียบเทียบชัดเจนเดี๋ยวขอโชว์อีกทีนะขอโชว์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาโลโก้ออกไปอีกนิดเดียวนะครับให้เห็นนะครับว่าเราได้นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันก่อนและหลังนะครับและมีการใช้ลักษณะอย่างไรนั่นก็คือเอาฝาชิมเงินไปใช้ก่อนแล้วตามด้วยฝาเขียวง่ายๆจำง่ายๆนะครับความสำเร็จจะเกิดขึ้นนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคุณขวัญชนกก็เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่ปลูกพริกทั่วประเทศนะมีกำลังใจขึ้นบ้างไหมมีขึ้นเยอะเลยครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เห็นเป็นตัวอย่างนะครับก็สามารถนำไปลอกเลียนแบบปฏิบัติตามได้นะครับไม่ได้หวงนะครับราคาพริกดีไหมราคาพริกเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะเวลาและโอกาสผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปแล้วพริกจะราคาดีเพราะว่าเท่าที่ผมฟังข่าวแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรส่งข่าวมาเนี่ยปรากฏว่าหลังจากฝนตกพายุเข้ามาประเทศไทย2ลูกเนี่ยนะ อันที่1 นอกจากน้ำท่วมแล้วอันที่2ก็คือว่าปัญหาผลที่เสียหายไปเนี่ยปริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภคละแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปลูกพริกเยอะที่สุดเอาละสิที่หัวเรือนะครับก็ให้กำลังใจนะก็คือ1เนี่ยท่านที่มาเรียกว่ามีการปลูกพริกไว้นะใช้นวัตกรรมของเราได้รับความสำเร็จนะและพี่น้องชาวอุบล นะครับที่ปลูกพริกเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใดๆนะครับเอาแนวทางนะครับของเกษตรทีวีไปใช้นะครับเพราะว่าดินท่านเนี่ยเมื่อมีน้ำลดไปเนี่ยเขาบอกว่ามีแร่ธาตุนะเต็มที่นะแล้วปลูกไปแล้วนำนวัตกรรมของเราไปช่วยเช่นเอาไปฆ่าราในดินใช้ผงเคลียนะฉีดให้เจริญเติบโตใช้ฝาสีเขียวถ้าหากว่ามีปัญหานะเกิดขึ้นนะครับก็ฉีดฝาสีน้ำเงินก็จบละนะครับทุกคนก็จะกลับมาร่ำรวยมากข้างได้เหมือนเดิม